สำหรับแฟนเพลงวัยรุ่นบางคนศิลปินนักร้องคงไม่ใช่คนที่จะเข้ามาทำหน้าที่เพียงแค่การให้ความบันเทิงเท่านั้นนะครับแต่ยังหมายถึงคนที่เข้ามาทำหน้าที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางอารมณ์ให้กับชีวิตในวันที่พวกเขากำลังขาดแคลนกำลังใจหรือกำลังโหยหาใครสักคนหนึ่งมาเข้าอกเข้าใจแจงเธอไม่ได้ไปโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมาแจงใช้เวลาหมดไปกับการติดตามข่าวสารอาการป่วยของ Big D2B ทำให้เธอมีงานคลั่งค้างที่จะต้องรอสะสางอยู่มากพอสมควรแจงเธอเป็นเจ้าของร้านซักรีดเล็กๆนะครับที่แม่ของเธอให้ทุนเปิดขึ้นเมื่อประมาณ3ปีก่อนเธอก็เป็นเช่นเดียวกับวัยรุ่นทั่วๆไปนะครับที่บางช่วงเวลาหรือว่าบางช่วงเวลาของชีวิตเธอจะต้องเผชิญกับความสับสนความว้าเหวและต้องการหาใครสักคนหนึ่งมาเข้าใจสำหรับวัยรุ่นบางคนอาจจะเติมเต็มในส่วนนี้จากคนรอบๆข้างหรือว่าจากคนในครอบครัวนะครับแต่สำหรับแจงเธอเลือกที่จะให้ศิลปินที่เธอชื่นชมเข้ามาช่วยเติมเต็มในส่วนที่เป็นช่องว่างที่ขาดหายไปยืนรีดผ้าทำงานอย่างเงี้ยแปะรูปแดนไว้ข้างฝาหันไปมองแล้วก็คุยกับเขาคุยคนเดียวคุยกับลูกนะคุยกับลูกเนี่ยนี่รีดผ้าอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยยิ้มให้หน่อยสิแล้วในรูปเขาก็จะยิ้มบอกมันจะมีรูปแบบหน้าเฉยๆแล้วก็รูปยิ้มก็หันสลับไปดูรูปยิ้มอะไรอย่างเงี้ยก็เขายิ้มให้แล้วจบรีดต่อรู้สึกไงมันแบบเหมือนว่ามันเป็นกำลังใจหล่อเลี้ยงเลยเหรอใช่คนอื่นก็ชอบพูดว่าเราเวอร์แต่จริงไม่รู้อ่ะถ้าเขาไม่เป็นเองเขาไม่รู้อ่ะสมมติคนอื่นเขาเอาพ่อแม่มายึดอะไรเงี้ยแต่หนูก็มีพ่อแม่มายึดอยู่แล้วแต่ว่าร้านที่ทำอยู่แม่เขาไม่ได้อยู่ตลอดเพราะว่าบางทีแม่พ่อแม่ไม่ได้อยู่กับเราตลอดเนี้ยเราอยากได้คนที่มาให้กำลังใจเราตลอดเวลาแม้แต่ยามหลับอะไรเงี้ยนอนหนูว่าเออวันนี้นอนห้องแดนดีกว่าทั้งจริงจริงมันเป็นห้องหนูอะแต่มีรูปแดนเยอะหนูว่าเออวันนี้นอนห้องแดนรู้สึกว่าเรานอนอยู่นะใช่แล้วเขาอยู่เขารอบๆข้างเราอะไรประมาณเนี้ยB2B เวลามันเหงาที่มันเหงาแค่ไหนกันเหงามากนั่งร้องไห้ก็มีแบบแต่ก่อนกำแพงนี้ไม่มีอะไรเลยก็จะแบบนั่งมองกำแพงเปล่าๆเคยเหมือนกันเพราะว่ามันไม่รู้จะทำอะไรแบบอยู่ไปวันๆทำงานเสร็จก็นอนไม่ได้คิดอะไรแต่นี่แบบตื่นเช้ามาทำงานเพื่อจะเฮ้ยงานเสร็จเลยเราไปหาแดนดีกว่าอะไรเงี้ยพอกลางคืนรีดผ้ารีบเสร็จแล้วเดี๋ยวเจอแดดอาบน้ำแต่งตัวสวยไปเลยอะไรเงี้ยเจอเขายิ้มบนเวทีเขาไม่ได้ยิ้มให้เราแต่เขายิ้มให้คนอื่นเขามีความสุขโอเคแต่ถ้าเราได้รอยยิ้มจากเขาแบบเป็นการส่วนตัวก็จะดีกว่าเดิมคือเหมือนแบบมันใช้ชีวิตอย่างมีความหวังก็คือแต่ก่อนเรารู้สึกว่าเราใช้ชีวิตแบบไม่ค่อยมีความหวังใช่ไหมใช่แล้วอยู่แบบเออมีความสุขมากอะอย่างเงี้ยแบบเหมือนประมาณว่าหาจุดยืนให้ตัวเองแล้วก็พยายามเดินไปทีละนิดทำอะไรก็ได้อะเพื่อให้มันดีขึ้นเรื่อยๆแต่ก่อนเหงาเดี๋ยวนี้
เนี่ยมีรูปแดนเป็นเพื่อนไปเจอแดนคุยกับใครก็แดนตลอดตอนนี้ก็หยิบมาดูมั้ยก็มีหยิบมาค่ะดูแล้วมันหดหู่อ่ะก็วันนี้ก็นั่งจัดเรียงข่าวค่ะโปสเตอร์คอนเสิร์ตก็มารวมๆกันไว้แบบเผื่อเขามาเห็นก็เรารักเขาแล้วอ่ะทั้ง3คนก็คงจะเก็บไว้อย่างเงี้ยค่ะตอนแรกก่อนที่เขาจะหนักเรายังบอกเขาเลยว่าบิ๊กเป็นหนี้อยู่นะมาใช้หนี้ด้วยเพราะว่าเราไปทำโปสเตอร์ใส่กรอบใส่อะไรใส่กรอบใหญ่มาแต่เขาบอกว่าให้ออกตังค์ให้ก่อนก็บอกรู้แล้วว่าจะออกฮะว่าต้องออกตังค์ให้แต่ว่าทำเสร็จแล้วเลยจะมาเอาตอนที่เขาอยู่มาชิลล่าปาการยังถามเขาเลยว่าคอนเสิร์ตแต่เป็นไอเนี้ย D2B the Never Ending เอาหรือเปล่าเขาบอกถ้ามีก็เอาเพราะว่าโปสเตอร์ยังไม่ได้มาแต่พอได้มาแล้วก็ยังไม่ได้ทานเพราะเขาก็อาการหนักก็เลยตกลงจะไปติดไว้ไหนถ้าสมมุติว่าไม่ได้ให้เขาเลยก็คงวางไว้อย่างนี้ไปก่อนนะเนี่ยคอนเสิร์ตล่าสุดของเขาฝนโทรมาอย่างเงี้ยไอ้ฝนมันอยู่โรงพยาบาลก็อยู่โรงพยาบาลหมดอ่ะการแสดงออกในความรักที่แจงมีต่อศิลปินในดวงใจนั้นอาจจะแลดูเกินงามในสายตาใครหลายต่อหลายคนแล้วก็อาจจะถูกตีค่าว่าเป็นความคลั่งไคล้ที่ไร้สาระนะครับแต่สำหรับแจงแม้ของสะสมรอยสักหรือแม้แต่ฉายาแจงกี้ D2B ดูจะเป็นส่วนหนึ่งที่เติมชีวิตเธอให้เต็มให้มีคุณค่าให้มีความหมายขึ้นแจงแปลความรักให้เป็นพลังที่ขับเคลื่อนให้ชีวิตก้าวเดินต่อไปได้เดี๋ยวมาติดตามคนๆๆกันต่อครับ